ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตมหาเถระเสนอตอนที่44เรื่องวิธีเดินจงกรมภาวนาการเดินจงกรมกลับไปกลับมาไม่ช้านักไม่เร็วนักพองามตางามมารยาทงามเยี่ยงอย่างประเพณีของพระผู้ทำความเพียรท่าเดินในครั้งพุทธกาลเรียกว่าเดินจงกรมภาวนาเปลี่ยนจากวิธีนั่งสมาธิภาวนามาเป็นเดินจงกรมภาวนาเปลี่ยนจากเดินมายืนเรียกว่ายืนภาวนาเปลี่ยนจากยืนมาเป็นท่านอนเรียกว่าท่าสิหสยาตภาวนาเพราะฝังใจว่าจะภาวนาด้วยอิริยาบถนอนหรือเสียสายญาติการทำความเพียรในท่าใดก็ตามแต่ความหมายมั่นปั้นมือก็เพื่อชำระกิเลสตัวเดียวกันด้วยเครื่องมือชนิดเดียวกันมิได้เปลี่ยนเครื่องมือคือธรรมที่เคยใช้ประจำหน้าที่และนิสัยเดิมก่อนเดินจงกรมพึงกำหนดหนทางที่ตนจะพึงเดินสั้นหรือยาวเพียงไรก่อนว่าเราจะเดินจากที่นี่ไปถึงที่นั่นหรือถึงที่โน้นหรือตกแต่งทางจงกรมไว้ก่อนอย่างเรียบร้อยสั้นหรือยาวตามต้องการวิธีเดินจงกรมผู้จะเดินกรุณาไปยืนที่ต้นทางจงกรมที่ตนกำหนดหรือตกแต่งไว้แล้วนั้นพึงยกมือทั้งสองขึ้นประนมไว้เหนือระหว่างคิ้วตรึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ที่ตนถือเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของใจและรึกถึงคุณบิดามารดาอุปัชฌาย์อาจารย์ตลอดท่านผู้เคยมีพระคุณแก่ตนจบลงแล้วรำพึงถึงความมุ่งหมายแห่งความเพียรที่กำลังจะทำด้วยความตั้งใจเพื่อผลนั้นๆเสร็จแล้วปล่อยมือลงเอามือขวาทับมือซ้ายทับกันไว้ใต้สะดือตามแบบพุทธรำพึงเจริญพรหมวิหารสี่จบแล้วทอดตาลงเบื้องต่ำท่าสำรวมตั้งสติกำหนดจิตและธรรมที่เคยนำมาบริกรรมกรรมกับใจหรือพิจารณาธรรมทั้งหลายตามแบบที่เคยภาวนามาในท่าอื่นๆเสร็จแล้วออกเดินจงกรมจากต้นทางถึงปลายทางจงกรมที่กำหนดไว้เดินกลับไปกลับมาในท่าสำรวมมีสติอยู่กับบทธรรมหรือสิ่งที่พิจารณาโดยสม่ำเสมอไม่ส่งจิตไปอื่นจากงานที่กำลังทำอยู่ในเวลานั้นการเดินไม่พึงเดินไกวแขนไม่พึงเดินเอามือขัดหลังไม่พึงเดินเอามือกอดอกไม่พึงเดินมองโน้นมองนี้อันเป็นท่าไม่สำรวมการยืนกำหนดรำพึงหรือพิจารณาธรรมนั้นยืนได้โดยไม่กำหนดว่าเป็นหัวทางจงกรมหรือย่านกลางท้องจงกรมยืนนานหรือไม่ตามแต่กรณีที่ควรหยุดอยู่หรือก้าวต่อไปเพราะการรำพึงธรรมนั้นมีความลึกตื้นหยาบละเอียดต่างกันที่ควรอนุโลมตามความจำเป็นจนกว่าจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก้าวเดินต่อไปบางครั้งต้องยืนพิจารณาร่วมชั่วโมงก็มีถึงจะเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วก้าวเดินต่อไปการเดินกำหนดคำบริกรรมหรือพิจารณาธรรมไม่นับก้าวเดินนอกจากจะถือเอาก้าวเดินนั้นเป็นอารมณ์แห่งความเพียรก็นับก้าวได้การทำความเพียรในท่าใดสติเป็นสิ่งสำคัญประจำความเพียรท่านั้นๆการขาดสติไปจากงานที่ทำเรียกว่าขาดความเพียรในระยะนั้นๆผู้บำเพ็ญพึงสนใจสติให้มากเท่ากับสนใจต่อธรรมที่นำมาบริกรรมการขาดสติแม้คำบริกรรมภาวนาจะยังติดต่อกันไปเพราะความเคยชินของใจก็ตามแต่ผลคือความสงบของจิตจะไม่ปรากฏตามความมุ่งหมายการเดินจงกรมจะเดินเป็นเวลานานหรือไม่เพียงไรตามแต่จะกำหนดเองการทำความเพียรในท่าเดินก็ดีท่ายืนก็ดีท่านอนก็ดีท่านั่งก็ดีอาจเหมาะกับนิสัย
ในบางท่านที่ต่างกันการทำความเพียรในท่าต่างๆนั้นเพื่อเปลี่ยนอริยบทไปในตัวด้วยไม่เพียงมุ่งกำจัดกิเลสโดยทายเดียวเพราะธาตุขันธ์เป็นเครื่องมือทำประโยชน์จำต้องมีการรักษาเช่นการเปลี่ยนอิริยาบถธาตุต่างๆเป็นความเหมาะสมสำหรับธาตุขันธ์ที่ใช้งานอยู่เป็นประจำถ้าไม่มีการรักษาด้วยวิธีต่างๆธาตุขันธ์ต้องกลับมาเป็นข้าศึกแก่เจ้าของจนได้คือต้องพิกลพิการไปต่างๆสุดท้ายก็ทำงานไม่ถึงจุดที่มุ่งหมายพระธุดงค์ท่านถือการเดินจงกรมเป็นงานประจำชีวิตจิตใจจริงๆโดยมากท่านเดินครั้งละ1ชั่วโมงขึ้นไปตอนเช้าหลังฉันจังหันท่านเริ่มเข้าทางจงกรมกว่าจะออกก็ประมาณ11นาฬิกาหรือเที่ยงแล้วก็พักเล็กน้อยบ่ายโมงหรือ2โมงก็เข้าทางเดินจงกรมต่อไปอีกจนถึงเวลาปัดกวาดที่พักอาบน้ำเสร็จแล้วเข้าเดินจงกรมอีกจนถึง 1-2 ทุ่มถ้าไม่ใช่หน้าหนาวก็เดินต่อไปจนถึง 4-5 ทุ่มถึงจะเข้าที่พักทำสมาธิภาวนาต่อไปอย่างไรก็ตามการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิท่านต้องเดินนานนั่งนานเสมอเป็นประจำไม่ว่าจะพักอยู่ในที่เช่นไรและฤดูใดความเพียรท่านเสมอตัวไม่ยอมลดหย่อนผ่อนตัวให้กิเลสเพ่นพ่านก่อกวนทำความรำคาญแก่ใจท่านนักท่านพยายามห้ามหันอยู่ทุกอิริยาบถจึงพอเห็นผลจากความเพียรบ้างต่อไปก็เห็นผลไปโดยลำดับขั้นเริ่มแรกที่ฤทธิ์กิเลสกำลังแรงนี้ลำบากอยู่บ้างดีไม่ดีถูกมันจับมุดลงหมอนสลบครอกไปไม่รู้สึกกว่าจะรู้สึกตัวขึ้นมามันเอาเครื่องในไปกินจนอิ่มและหนีไปเที่ยวรอบโลกได้หลายทวีปแล้วจึงจะงอเงียตื่นขึ้นมาและบ่นให้ตัวเองว่าเผลอตัวหลับไปงีบหนึ่งวันหลังจะเร่งความเพียรให้เต็มที่วันนี้ความโง่ง่วงทำพิษจึงทำให้เสียความจริงคือกิเลสทำพิษนั่นเองวันหลังยังไม่มองเห็นหน้ามันเลยถูกมันจับมัดเข้าอีกแต่ไม่เข็ดเจ็บก็เจ็บแต่ไม่เข็ดคือกิเลสเคี่ยนคนนี้แลนักภาวนาเคยถูกมันมัดดัดมาพอแล้วบ่นกันยุ่งว่าลวดลายไม่ทันมันสมกับมันเคยเป็นอาจารย์ของคนและสัตว์ทั้งโลกมาเป็นเวลานานตอนเริ่มฝึกหัดความเพียรที่แรกนี้แลตอนกิเลสโมโหพยายามบีบบังคับหลายด้านหลายทางพยายามทำให้ขี้เกียจบ้างทำให้เจ็บที่นั่นปวดที่นี่บ้างทำให้ง่วงเหงาหาวนอนบ้างทำหาเรื่องว่ายุ่งไม่มีเวลาภาวนาบ้างจิตกระวนกระวายนั่งภาวนาไม่ได้บ้างบุญน้อยวาสนาน้อยทำไม่ได้มากนั่งไม่ได้นานบ้างทำให้คิดว่ามัวแต่นั่งหลับตาภาวนาจะไม่แย่ไปหรืออะไรอะไรก็ไม่ทันเข้ารายได้จะไม่พอกับรายจ่ายบ้างราวกับว่าก่อนแต่ยังไม่ได้ฝึกหัดภาวนาเคยมีเงินเป็นล้านๆพอจะเริ่มภาวนาเข้าบ้างตัวเริ่มจะเอาไปกินเสียหมดยิ่งถ้าได้ภาวนาเข้าจริงๆตัวกิเลสจะไม่ท้องใหญ่ปากกว้างยิ่งกว่าปากยากใหญ่เอาไปกินหมดละหรือพอถูกกิเลสเท่านี้เข้าเกิดคันคายเจ็บปวดระบมไปทั้งตัวสุดท้ายยอมให้มันพาทะเลถลายไปทางที่เข้าใจว่าไม่มียักษ์มีมารแต่เวลากลับกระเป๋ามีเท่าไหร่เรียบวุฒไม่ทราบอะไรมาเอาไปคราวนี้ไม่บ่นเพราะไม่รู้จักตัวผู้มาขโมยไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะกระเป๋าก็ติดอยู่กับตัวไม่เผลอไผลวางทิ้งไว้ที่ไหนพอขโมยจะมาลักไปได้เป็นอันว่าเรียบตามเคยโดยไม่รู้จักต้นสายปลายเหตุวันหลังไปใหม่ก็เรียบกลับมาอีกแต่จับตัวขโมยไม่ได้นี่แหละทางเดินของกิเลสมันชอบเดินแต้มสูงๆอย่างนี้แหละจึงไม่มีใครจับตัวมันได้ง่ายๆแม้พระธุดงค์ไม่มีสมบัติอะไรก็ยังถูกมันขโมยได้คือขโมยสมาธิจิตจนไม่มีสมาธิวิปัสสนาติดตัวนั่นแหละท่านเคยถูกมาแล้วยังได้รีบเตือนพี่น้องชาวพุทธทั้งหลาย
ปรดพากันระวังตัวเวลาเริ่มเข้าวัดเข้าวาหาศีลหาธรรมหาสมาธิภาวนากลัวว่ามันจะมาขโมยหรือแย่งเอาตัวไปต่อหน้าต่อตาแล้วจับตัวไม่ได้ไล่ไม่มีวันจนดังพระท่านถูกมาแล้วถ้าทราบไว้ก่อนบ้างจะพอมีทางระวังตัวไม่สิ้นเนื้อประดาตัวไปเปล่าแบบไม่มีปีมีคลุยขับกล่อมให้อานัตสัญญาณว่ากิเลสมากอบโกยเอาของดีไปใช้ไปทานเสียจนหมดตัวท่านที่เริ่มฝึกหัดใหม่กรุณากำหนดเวลาในการเดินจงกรมเอาเองแต่กรุณากำหนดเผื่อไว้บ้างเวลากิเลสตัวร้อยเล่ห์พันลวงมาแอบขโมยเอาสิ่งของจะได้เหลือคำภาวนาติดตัวไว้บ้างขณะเดินจงกรมพึงกำหนดสติกับคำบริกรรมให้กลมกลืนเป็นอันเดียวกันประคองความเพียรด้วยสติสัมปชัญญะมีใจแน่วแน่ต่อธรรมที่บริกรรมเช่นกำหนดพุทโธให้จิตรู้อยู่กับพุทโธทุกระยะที่ก้าวเดินไปและถอยกลับมาชื่อว่าผู้มีความเพียรในท่านั้นๆไม่ขาดวรรคขาดตอนไปในระหว่างตามที่ตนเข้าใจว่าบำเพ็ญเพียรผลคือความสงบเย็นถ้าจิตไม่เผลอตัวไปสู่อารมณ์อื่นในระหว่างเสียก่อนผู้ภาวนาต้องหวังได้ครองความสุขใจในขณะนั้นหรือขณะใดขณะหนึ่งแน่นอนข้อนี้กรุณาเชื่อไว้ก่อนก็ได้ว่าพระพุทธเจ้าและครูอาจารย์ที่ท่านสอนจริงๆด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ท่านไม่โกหกให้เสียเวลาและปราบประโยชน์แน่นอนก่อนท่านจะได้ทำมาสั่งสอนประชาชนท่านก็คือผู้ล้มลุกคลุกคลานมาด้วยความลำบากทรมานผู้หนึ่งก่อนเราผู้กำลังฝึกจึงไม่ควรสงสัยท่านว่าเป็นผู้ล้างมือคอยเปิบมาก่อนท่าเดียวโดยไม่ลงทุนลงรอนมาก่อนทุนของพระพุทธเจ้าก็คือความสลบสลายไปมาสามหนทุนของพระสาวกบางองค์ก็คือฝ่าเท้าแตกและเสียจักษุไปก็มีต่างๆกันแต่ก็ได้ผลที่พึงใจทั้งเลิศทั้งประเสริฐทั้งอัศจรรย์เหนือโลกเป็นเครื่องสนองตอบแทนสิ่งที่เสียไปเพราะความเพียรอันแรงกล้านั้นๆท่านข้ามโลกไปได้โดยตลอดปลอดภัยไร้ทุกข์ทั้งมวลทั้งนี้เพราะการยอมเสียสละสิ่งที่โลกรักสงวนกันถ้าท่านยังมัวหึงหวงห่วงความทุกข์ความลำบากอยู่ก็คงต้องงมทุกข์บุกโคลนโดนวัฏฏะอยู่เช่นเราทั้งหลายนี่แลจะไม่มีใครแปลกต่างกันในโลกมนุษย์เราจะเอาแบบไหนดิ้นวิธีใดบ้างจึงจะหลุดพ้นจากสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายที่มีเกลื่อนอยู่ในท่านในเราเวลานี้ควรฝึกหัดคิดอ่านตัวเองบ้างในขณะที่พอคิดได้อ่านได้เมื่อเข้าสู่ที่คับขันและสุดความสามารถจะดิ้นรนได้แล้วไม่มีใครสามารถเข้าไปนั่งทำบุญให้ทานรักษาศีลทำสมาธิภาวนาอยู่ในกลองฟืนกองฟอนในเตาแห่งเมนได้เห็นมีแต่ไฟทำงานแต่ผู้เดียวจนร่างเป็นเท่าเป็นฐานไปถ่ายเดียวเท่านั้นเราเคยเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาด้วยกันจึงควรสลดสังเวชและน่าฝังใจไปนานการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคือการกลั่นกรองหาสิ่งที่เป็นสาระคุณในตัวเราซึ่งเป็นงานสำคัญและมีผลเกินคาดยิ่งกว่างานอื่นใดจึงไม่ควรยอมให้กิเลสตัณหาอวิชชามาหลอกเล่นให้เห็นเป็นงานล่อลวงล่มจมป่วนปี้ไม่มีชิ้นดีความจริงก็คือตัวกิเลสเสียเองนั่นแลเป็นผู้ทำคนและสัตว์ให้ฉิบหายป่วนปี้เรื่อยมาถ้าหลงกลอุบายมันจนไม่สำนึกตัวบ้างการกลั่นกรองจิตด้วยสมาธิภาวนาก็คือการกลั่นกรองตัวเราออกเป็นสัตว์เป็นส่วนเพื่อทราบว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมอันไหนจะพาให้เกิดทุกข์อันไหนจะพาให้เกิดสุขอันไหนจะพาไปนรกอันไหนจะพาไปสวรรค์และอันไหนจะพาไปนิพพานสิ้นทุกข์ทั้งมวลนั่นเองความจำเป็นที่เราทุกคนต้องเผชิญนี้
ม่ใช่งานของพระพุทธเจ้าไม่ใช่งานของพระสาวกองค์ใดและไม่ใช่งานของศาสนาจะพึงโฆษณาให้คนเชื่อและนับถือเพื่อหวังผลจากงานนั้นธรรมะประเสริฐสามดวงที่กล่าวถึงนั้นเป็นความสมบูรณ์ตลอดกาลอยู่แล้วไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากใครและอะไรแม้แต่น้อยงานนั้นจึงตกเป็นงานของเราของท่านผู้ต้องเผชิญกับความจำเป็นอยู่เฉพาะหน้าจะพึงแสวงหาทางหลบหลีกปลีกตัวเต็มสติกำลังความสามารถของแต่ละรายเพื่อแคล้วคลาดไปได้เป็นพักๆมิใช่จะนั่งนอนคอยสิ่งน่ากลัวทั้งหลายอยู่โดยไม่คิดอ่านอะไรบ้างเลยราวกับหมูคอยขึ้นเขียงด้วยความเพลิดเพลินในแกลบรำเพราะเห็นเจ็บปากเจ็บท้องเพียงเท่านั้นเพราะชาติมนุษย์กับชาติสัตว์ตัวไม่รู้จักคิดอ่านไตรตรองอะไรเลยนั้นผิดกันลิบราวฟ้ากับดินไม่ควรอย่างยิ่งที่จะปล่อยให้ร่างกายจิตใจไปทำหน้าที่ระคนคล้าคล้ากันกับสัตว์ที่ไม่มีความหมายในสาระคุณอะไรนอกจากกระเทียมและหัวหอมที่เป็นของคู่ควรกันกับสัตว์เหล่านั้นเท่านั้นการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้มุ่งติเตียนทำลายท่านสุภาพชนทั้งหลายด้วยอัตถธรรมที่กล่าวมาแต่กล่าวมาเพื่อช่วยพยุงส่งเสริมจิตใจกายวาจาที่กำลังถูกสิ่งลามกตกโคลนมาทำหน้าที่เป็นนายเขียงสับยำเป็นอาหารอันอร่อยของมันต่างหากเพื่อสติปัญญาจะได้สะดุดตัวทราบว่าเวลานี้เราตกอยู่ในสภาพเช่นไรจึงพยายามด้วยอุบายที่เห็นว่าจะพอเป็นเครื่องช่วยให้พ้นภัยจากมันบ้างสมเป็นพุทธศาสนิกชนทางที่พอจะทราบได้ก็คือการหัดอ่านตัวเองด้วยสมาธิภาวนาซึ่งเป็นอุบายที่ควรทราบได้ง่ายกว่าวิธีอื่นเพราะจิตนี้อยู่กับตัวทำหน้าที่อยู่ในตัวและคิดอ่านเรื่องของโลกไปในตัวโดยตรงผิดกับถูกดีกับชั่วสุขกับทุกข์ก็มีอยู่กับตัวเมื่ออ่านบ่อยๆก็ค่อยทราบไปเองเมื่อทราบตัวเองก็ต้องทราบเรื่องทุกข์ที่เกิดกับตัวจิตใจก็นับวันจะเด่นดวงและมีคุณค่าขึ้นราวกับสินค้าขึ้นราคานั่นแลใครหัดคิดอ่านตัวเองมากๆผู้นั้นจะทราบหนทางหลบหลีกปลีกทุกข์ไม่เหมากันไปตลอดกาลดังที่เคยเป็นมาความเห็นภัยในทุกข์ที่มีอยู่กับตัวก็นับวันจะเห็นไปโดยสม่ำเสมอมีหนทางหลบหลีกปลีกภัยไปเรื่อยๆพ้นไปโดยลำดับลำดับการเห็นทุกข์ก็เห็นอยู่กับตัวทุกระยะที่ทุกข์เกิดขึ้นแม้การพ้นทุกข์ก็ทราบว่าพ้นอยู่กับตัวด้วยกำลังสมาธิสติปัญญาพูดถึงความทุกข์ความเป็นความตายและภพชาติที่เผชิญกันมามากน้อยเพียงไรก็ไม่วิตกกังวลเพราะได้ประมวลมารู้เห็นในขันธ์เฉพาะหน้าที่รวมรับรู้อยู่กับใจดวงเดียวที่กำลังฝึกซ้อมตัวอยู่ขณะนี้แล้วจึงเป็นอยู่ก็เย็นใจเพราะคุณธรรมอยู่กับตัวแม้ตายไปก็มีสุคโตเป็นที่เสวยนี้คือผลของการทำสมาธิเดินจงกรมภาวนาสามารถยังผู้บำเพ็ญให้เกิดความรื่นเริงอาจหารได้ผิดคาดผิดหมายจึงเป็นจิตที่ควรทำเพื่อตัวเราเองไม่ควรประมาทซึ่งอาจเป็นภัยอย่างคาดไม่ถึงการกำหนดจิตตั้งสติในเวลาเดินจงกรมกรุณาทำเป็นล่ำเป็นสันสมที่เจตนามุ่งหน้าหาของดีการเดินจงกรมภาวนาเป็นการแสวงหาของดีที่ถูกทางไม่มีข้อควรตำหนินักปราชญ์ชมเชยกันทั่วโลกควรพยายามทำจิตใจให้สงบในเวลานั้นจนได้อย่าสักแต่ว่าทำจะเห็นความประเสริฐอัศจรรย์ของตัวเองคือจิตที่ถูกห่อหุ้มด้วยของเศษของเด่นทั้งหลายจนขาดความสนใจว่าสิ่งที่ถูกหุ้มห่อนั้นไม่สำคัญยิ่งกว่าสิ่งเศษเด่นที่หุ้มห่อจึงมักพากันหลงไปกับสิ่งนั้นจนลืมสำนึกตัวความจริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่กระเดื่องเลื่องลือในไตรภพตลอดมานั้นก็ออกจากใจที่เป็นทั้งเหตุและผลอัศจรรย์ดังกล่าวมาคือใจดวงหลุดลอยจากของเศษเดนทั้งหลายออกมานั้นแลที่มีนามว่าพระพุทธเจ้าบ้าง
พระสงฆ์บ้างตามอาการของผู้ทรงเมื่อปราศจากผู้ทรงแล้วก็เป็นธรรมล้วนๆไม่มีคำว่าจิตว่าพุทธเจ้าอันเป็นสมมุติขั้นสูงสุดอยู่ในนั้นอีกเลยเหลือแต่คำว่าธรรมะพระนามนี้เป็นธรรมสมมุติขั้นสูงสุดอีกพระนามหนึ่งแต่จำต้องทรงพระนามนี้ไว้เป็นหลักใหญ่ของโลกผู้หวังพึ่งธรรมจนกว่าได้บรรลุถึงความไม่พึ่งสิ่งใดแล้วคำว่าธรรมกับผู้นั้นก็ทราบกันเองไม่มีทางสงสัยแม้ไม่เคยทราบมาก่อนดังนั้นคำว่าจิตทั้งจิตท่านจิตเราย่อมเป็นเช่นเดียวกันทั้งโลกแต่สิ่งที่ทำให้จิตผิดกันไปต่างๆจนคาดไม่ออกบอกไม่ถูกมองไม่เห็นพิสูจน์ไม่ได้ในสังคมสามัญของคนมีกิเลสนั้นเพราะสิ่งแวดล้อมทั้งหลายซึ่งมีมากและต่างๆกันจนพรรณนาไม่จบเข้าเกี่ยวข้องพัวพันจิตที่ถูกสิ่งเหล่านั้นปกคลุมคลักเคล้าจนเป็นอันเดียวกันจึงเป็นจิตที่ผิดกันมากจนไม่อาจทราบได้ว่าจิตนั้นมีความหนาบางจากสิ่งดังกล่าวมามากน้อยเพียงไรและพิสูจน์ไม่ได้ว่าจิตของผู้นั้นเดิมมาจากภพชาติอะไรมีอะไรปกคลุมหุ้มห่อมากที่สุดบรรดาที่มีนามว่ากิเลสหรือของเศษเดนแห่งท่านผู้วิเศษทั้งหลายท่านผู้ใดพยายามชำระแก้ไขสิ่งดังกล่าวออกมาได้มากน้อยเพียงไรย่อมได้รับความสุขมากน้อยตามเหตุที่ชำระได้ถึงขั้นบริสุทธิ์ก็เป็นผู้สิ้นทุกข์ทางใจในท่ามกลางแห่งขันธ์ที่กำลังครองอยู่ดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านที่ตรัสรู้และบรรลุธรรมแล้วย่อมทรงเสวยและเสวยวิมุตติสุขในขณะนั้นโดยไม่อ้างการสถานที่เลยขอแต่กิเลสที่เป็นตัวฆ่าศึกจิตใจได้สิ้นสูญไปก็พอแล้วฉะนั้นจึงมีเพียงกิเลสอย่างเดียวกั้นกลางมรรคผลนิพพานไม่ให้จิตบรรลุถึงได้นอกนั้นไม่มีอะไรหรือผู้ใดมีอำนาจกั้นกลางได้การสอนธรรมจึงสอนลงที่จิตซึ่งเป็นที่ซ่องสุมของกิเลสทั้งมวลด้วยธรรมปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาอันเป็นหลักใหญ่ในบรรดาธรรมแก้ไขบุกเบิกการเดินจงกรมจึงเป็นวิธีหนึ่งที่สามารถทำกิเลสให้หลุดลอยออกจากใจได้เช่นวิธีทั้งหลายมีการนั่งสมาธิภาวนาเป็นต้นจึงควรสนใจฝึกหัดทำแต่บัดนี้เป็นต้นไปเช่นเดียวกับงานทางโลกอันเป็นงานอาชีพและงานเพื่อเกียรติแห่งสังคมมนุษย์ที่นิยมกันส่วนงานคือการทำความดีมีการเดินจงกรมเป็นต้นดังกล่าวมาเป็นงานพยุงตนทั้งภายในและภายนอกและเป็นงานพยุงเพื่อนมนุษย์และสัตว์ในโลกอีกด้วยตามแต่กำลังความดีของแต่ละท่านและคนจะแผ่ความสุขให้โลกได้รับมากน้อยเพียงไรเช่นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงทำความร่มเย็นแก่โลกทั้งสามได้มามากมหาศาลไม่มีท่านผู้ใดกล้าเป็นคู่แข่งได้พระอรหันต์แต่ละองค์ทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้มากพอประมาณรองพระพุทธเจ้าทั้งหลายลงมาและมากกว่าสามัญชนทำต่อกันสุภาพชนถ้าเป็นผู้ใหญ่มีอำนาจวาสนามากก็ทำประโยชน์แก่ประชาชนราษฎรได้มากราษฎรเคารพนับถือและยกย่องเป็นพ่อพระแม่พระผู้หนึ่งและรักมากราวกับพ่อแม่ของตนจริงๆยิ่งมีผู้ใหญ่เป็นคนดีมีจำนวนมากเพียงไรก็เป็นการแสดงออกแห่งความเจริญรุ่งเรืองของหมู่ชนมากเพียงนั้นศาสนาและผู้ประกาศสอนธรรมการสงเคราะห์โลกด้วยวิธีต่างๆโดยไม่คิดอ่านค่าตอบแทนในทางอามิตรและสินจ้างรางวัลใดๆชื่อว่าผู้สร้างความกระยิมปริมเปรมด้วยความเมตตาวิหารธรรมและจงรักภักดีแก่ประชาชนได้ไม่มีวันจืดจางอิ่มพอหลับและตื่นเขาย่อมระลึกบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจอยู่ตลอดเวลาไปที่ไหนไม่เป็นภัยแก่โลกนอกจากสร้างบุญสร้างคุณแก่ผู้อื่นให้เต็มตื้นไปด้วยปีติยินดีโดยทั่วกันถ่ายเดียวเท่านั้นศาสนากับผู้สงเคราะห์โลกด้วยธรรมและอามิตรจึงเป็นเหมือนนายแพทย์และนางพยาบาลที่มีความสงสารเมตตาเที่ยวแจกยาและรักษาโรคให้หมู่ชน
ผู้จำเป็นที่ชีวิตอยู่กับยาและหมอแม้เขาหายจากโรคแล้วแต่บุญคุณที่เขารึกถึงต่อหมอผู้มีคุณนั้นจะไม่มีวันลืมเลยนี่แหละอำนาจของความดีไม่เลือกชาติชั้นวรรณะย่อมมีความปรารถนาทั่วกันความดีและศาสนาจึงไม่ได้เป็นของล้าสมัยดังที่บางคนเข้าใจทั้งที่เขาก็ยังหวังพึ่งผู้อื่นอยู่ด้วยความกระหายต่อความเมตตาอารีของท่านผู้ใจบุญทั้งหลายอันมีศาสนาเป็นแหล่งผลิตคนดีเพราะศาสนาเป็นแหล่งแห่งความดีทั้งมวลถ้ามิใช่คนดีจะนำศาสนาออกสอนโลกไม่ได้แน่นอนหลักศาสนาอย่างน้อยก็คือหัวใจของคนดีนั่นแลยิ่งกว่านั้นก็คือหัวใจของท่านที่บริสุทธิ์วิมุตติธรรมทั้งดวงดังศาสดาของศาสนาพุทธเป็นต้นจะเป็นใครอื่นมาจากที่ไหนที่จะมีแจ่ใจและความสามารถใครบ้างที่มีแจ่ใจเสียสละเพื่อหมู่ชนเหมือนหัวใจของเจ้าของศาสนาผู้นำธรรมออกสอนโลกดังพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ทรงเสียสละเต็มพระทัยแล้วและพระสาวกอรหันต์ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ทำประโยชน์แก่หมู่ชนถ้าไม่ใช่ท่านผู้มีใจขาวสะอาดปราศจากความเห็นแก่ตัวแล้วจะยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อโลกไม่ได้เลยข้อนี้น่าเชื่อเหลือเกินแม้ไม่มีใครเชื่อด้วยก็ยอมโง่เชื่อคนเดียวเพราะเราท่านเกิดมาในโลกนี้นานพอจะทราบความคับแคบความกว้างขวางความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ผู้อื่นเพื่อนฝูงที่เป็นมนุษย์ด้วยกันได้ดีเพราะต่างก็อยู่โลกอันเดียวกันความทุกข์สุขดิบเกี่ยวเนื่องกันอยู่ทุกวันเวลาอย่างแยกไม่ออกจะไม่ทราบเรื่องของกันนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องทราบแน่นอนคนที่เบื่อหน่ายเกลียดชังกันก็เพราะทราบเรื่องของกันคนที่รักชอบขอบกันตายใจเชื่อสนิทกันก็เพราะทราบเรื่องของกันการแสดงออกแห่งศาสนาของศาสดาแต่ละองค์ซึ่งเป็นการสะเทือนโลกธาตุเพราะการปลุกปลอบใจสัตว์ทั้งหลายให้ตื่นจากหลับที่เคยจมอยู่ในกองกิเลสทั้งหลายให้ฟื้นตื่นตัวด้วยธรรมจักรที่หมุนไปด้วยอริยสัจของจริงอันประเสริฐทำไมจะทราบไม่ได้ว่าบุคคลเช่นไรเป็นผู้ประกาศและประกาศด้วยอัธยาศัยที่สัมปยุตด้วยอะไรถ้าไม่สัมปยุตด้วยพระเมตตามหาคุณล้นโลกแล้วผู้เขียนก็ไม่ทราบจะเรียนอย่างไรจึงจะสมใจของท่านผู้อ่านทั้งหลายถ้าท่านเป็นเสมือนเราท่านที่ขุดค้นดูในตัวในใจเห็นแต่ความคับแคบตีบตันความเห็นแก่ตัวแบบเข้ากับใครไม่ได้นี้แล้วศาสนาและศาสดาจะไม่มีวันอุบัติขึ้นมาให้โลกได้กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจได้เลยเท่าที่โลกยังเป็นโลกและมีคนดีคนชั่วสับปนกันอยู่ไม่สูญปราดราชบัณฑิตไปจากพันมนุษย์ก็เพราะอาศัยร่มเงาแห่งใจที่ขาวสะอาดของท่านผู้ไม่เห็นแก่ตัวกลัวคนอื่นจะดีกว่ามาชุบเลี้ยงชโลมไว้ด้วยศาสนธรรมนั่นเองจึงพอมีคนดีไว้ประดับโลกการเกิดมาเป็นมนุษย์จึงไม่ควรคิดเอาง่ายๆว่าเป็นภพชาติที่เกิดได้ง่ายและตายยากแต่อาจเป็นภพชาติที่เกิดง่ายตายง่ายและอาจเกิดยากตายง่ายเช่นเดียวกับสัตว์ทั่วไปเพราะชีวิตเป็นอยู่กับธาตุขันธ์เหมือนกันลมหายใจหยุดหมดความสืบต่อก็คือคนตายสัตว์ตายนั่นแลจะเรียกอย่างไรให้ยิ่งกว่านั้นไปได้อีกจะมีความเที่ยงทนถาวรที่ไหนพอจะประมาทนอนใจไม่คิดอ่านเรื่องของตัวพอเป็นสุขตินิสัยสืบไปในอนาคต